สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มประจำวันศุกร์ที่11สิงหาคมค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันชลนิษฐ์อิสระสกุลพงษ์ค่ะครับผมสุริศไผ่ทองครับค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีวันศุกร์ที่11สิงหาคมครบรอบ78ปีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะ9 79แล้ว9ผิดวันนะผิดวันอ๋อวันที่9โอเคนะวันนี้เป็นวันดีฮะแล้วก็เป็นวันที่ผมเจ็บตานะฮะตอนนี้ผมก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะไม่มีอะไรให้พูดนะครับวันนี้ก็จะให้ลูกสาวโซโล่คนเดียวเลยก็แล้วกันจัดไปค่ะมาของตูนว่าวันนี้มีอะไรเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ากันแล้วกันครับค่ะเริ่มตอนเช้าก็รู้สึกว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะฮะทุกคนก็ไปที่มูลนิธิป่ารอยต่อกันนะครับไปแสดงความยินดีอันเนื่องมาจากวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะฮะวันนี้ผมก็ไปครับไปตั้งแต่เช้าแล้วฮะนะฮะเป็นไงคะ อร่อยครับอาหารเอาอาหารอร่อยดิอาหารอร่อยทำไมอะอาหารไม่อร่อยได้ไงมีทั้งอะไรนะมีอะไรบ้างไล่ร้านแรกเลยนะฮะนึกก่อนปลาต้องโกปลาต้องโกแล้วถัดมาก็เป็นร้านชาชักนะชาชักชาชักชาชักก็จะมีชาไทยไทยมะนาวใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะชามะนาวแล้วก็น้ำเหมือนชามะนาวอ่ะชาดำเย็นชาดำเย็นนะแล้วก็มีกาแฟกาแฟมีโอเลี้ยงโอเลี้ยงกับชาดำเย็นนี่มันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนค่ะเอาหรอจริงหรอโอเลี้ยงจะขมกว่าโอเลี้ยงจะขมกว่านี่หน้าทำไมมันหวานดีจังนะฮะตามด้วยข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งตามด้วยร้านข้างๆนะฮะก็จะเป็นอะไรนะหมูทอดหมูทอดมั้ยหมูทอดกับหมูทอดจิงไฮ่เนื้อค่ะเนื้อทอดอ่ะที่มันจะติดมันหน่อยๆอ่ะท่านผู้ชมจะเค็มนิดๆมันหน่อยๆสับๆๆมานะชิ้นพอแนะนำเลยนะโอ้โหท่านผู้ชมมันไม่ได้ทำอะไรเลยผู้ลงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่มาปล่อยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาแล้วไปก็มาก็ปล่อยไปทุกคนก็วิ่งไปรับสวัสดีครับท่านนู่นนี่นั่นโอเคครับมานั่งกินอร่อยอยู่คนเดียวจนรัฐมนตรีมาถามว่าอิ่มยังคือต้องบอกเลยนะคะว่าที่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เจ็บตาแต่ว่าข้าวเหนียวนี่อยู่ท้องคือมันเจ็บตาไงคือน้ำตามันไหลไงกระจกตาเป็นรอยฮะนอนตากแอร์ทีเนี้ยเพื่อความนั่นก็จะปิดตาแล้วก็เทปไปแปะๆใช่ไหมพอแปะๆสักเสร็จไม่เท่าไหร่นะก็ด้วยความหอมแล้วด้วยตอนเช้าฮะค่ะอีกร้านนึงก็จะมีหมูสเต๊ะนะมีอะไรกันอู้สารพัดเลยอ่ะเรียกได้ว่าอันนี้รอบแรกรอบเช้าอันนี้เป็นสำหรับมื้อเช้ามื้อเช้านะฮะตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง9นาฬิกานะครับอร่อยทุกร้านฮะมิชลินมาเหยียบเองแล้วพอกลางวันพอตอนสัก11โมงเขาก็จะมาตั้งลงตั้งร้านประมาณสัก9โมงฮะคนนู้นเกือบมาคนนี้เกือบมาคุณอนุทินเกือบมานะ ก็มีตัวแทนสสคุณชาดาไทยเศรษฐ์ก็มาอะไรแบบนี้เขาก็มากันประมาณสักกี่โมงนะ10โมงครึ่งร้านเหลือก็มาตั้งรอบ2ก็ราวๆประมาณ10โมงนะฮะจนถึงประมาณ10โมงครึ่ง11โมงก็เริ่มอ่ะ แจกกับข้าวกันอีกรอบนึงครับผมก็ไล่ตั้งแต่ร้านแรกจนร้านสุดท้ายเหมือนเดิมคราวนี้ก็จะมี Amazon นะฮะอาจจะดูหรูขึ้นมาหน่อยมีเกือบประมาณนั้น1 2 3 4 5 6นะ8 9 10ประมาณ16ล้านฮะมันอร่อยฮะกินทุกร้านนี่จะทำรีวิวไม่ต้องห่วงครับนี่ฮะทำรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวอร่อยมีสกู๊ปพิเศษมั้ยสกู๊ปรีวิวไอ้สกู๊ปไม่เท่าไหร่ไอ้มีเค้กด้วยนะแต่ขอโทษนะฮะผมไม่สามารถเปิดความลับให้พวกคุณดูได้นะครับเพราะเค้กทำไมคะเอาไม่ได้เอาง่ายละกันเค้กที่เตรียมเอาเปิดให้ดูไม่ได้ค่ะโอเคอยู่ในความจินตนาการของเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์แล้วนะฮะไม่ได้ฮะว่าเดี๋ยววันนี้ก็รู้สึกช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยจะมีเค้กก้อนใหม่ฮะก้อนเค้กหน้าตาดูน่ารักเค้กทั่วไปนะฮะก็จะไปให้จุดกันนะฮะเพราะว่าเค้กที่เตรียมเอาไว้เหมือนปีที่แล้วอ่ะ
แต่ใหญ่กว่าคือประมาณโต๊ะเนี้ยอ๋อค่ะคือพอประมาณโต๊ะเนี้ยมันยกกันไม่ไหวครับมันยกมันแตกเลยถ่ายรูปไว้ล่ะแต่ว่ามันแบบมันอันนี้มาจากเข้าใจใช่ไหมมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่แล้วพอยกกันประมาณ4คนมันก็เอ็นไปเอ็นมามันไม่ได้ไม่ใช่เถียนพอไม่ใช่เถียนแล้วเกิดอะไรระหว่างไอ้เค้กที่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่แตกแตกหน้ารวมกันไหมไม่รวมหรอกมันแยกไงมันแบบเข้าใจใช่ไหมคือตู้ซาเตรียมมาดีแต่พอคนนี้ยกเบียนขึ้นมาหน่อยอันนั้นลงไปนิดนึงอันนี้ขึ้นมาหน่อยไอ้ยาตัวกายนี่ขาดไอ้ตรงนี้นั่นแหละจบจบฮะเค้กใหญ่จบเลยหมดนะฮะเดี๋ยวบ่ายสองเอาใหม่มาจากอันนี้สนับอันนี้เค้กไม่กี่บาทฮะบอกเลยเค้กนี้ไม่กี่บาทไม่ถึง 2,000 บาทหรอกนะฮะก็เอามาจากทองหล่อก็กำลังเดินทางมาอยู่นะฮะก็ไม่รู้นะฮะว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าเรากลับมาก่อนนะฮะก็โดนไอการกลับมาก่อนเนี่ยก็โดนเหมือนกันโดนว่าไอ้ลั่นไปไหนเนี่ยเมื่อกี้โทรศัพท์มาถามโทรถามว่าอยู่ไหนอย่างนี้หรอตอนเช้าก็เห็นมันนั่งกินตอนบ่ายตอนสายๆก็เห็นมันนั่งกินอยู่ในทุกมื้อมาตอนบ่ายมาตอนเที่ยงๆค่อยๆบ่ายก็เห็นมันนั่งกินแล้วพอมาตอนบ่ายๆเสร็จปั๊บไปเอาเค้กแล้วมันหายไปไหนไปรับเค้กให้อยู่หายไปกับเค้กครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหายไปกับเค้กครับนะฮะแหมพนักงานร้านเค้กเสียงน่ารักเลยต้องไปดูหน่อยนะไปดูลงดูแลไปเอาเค้กมาเองเชื่อไหมเนี่ยต้องถามตังท่านผู้ใหญ่ที่โทรมาว่าเชื่อไหมก็ถามลูกสาวครับนะไม่รู้ลูกสาวช่วงนี้ลูกสาวห่วงฮะนะฮะส่วน เรื่องการมั่นการเมืองค่ะนะฮะก็การมั่นการเมืองทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็นั่งกินข้าวทั้งวันนะชิมทุกร้านอร่อยทุกร้านอเมซอนก็อร่อยค่ะชาชักเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่มือหนึ่งเขามีจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งอะไรนะชาชักตรามือไม่ใช่มันจะมีชาตรามือถูกไหมชาตรามือแล้วจะมีแบบชาชงอ่ะอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อไม่ชาตรามืออ่ะมันจะชาอะไรอ่ะกระป๋องมันคล้ายๆกันอ่ะอุ้ยยากเลยอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันฮะอร่อยเหมือนกันนะฮะแต่สไตล์ผมชอบชาตามือมากกว่าเวลาเขาชงอ่ะค่อนข้างมีแบบมีสูตรไงแต่ว่าอีกยี่ห้อหนึ่งนี่จะเหมือนเป็นแฟรนไชส์อย่างนี้หรอเพราะชาตามือนี่เขาไม่ยอมเพิ่มนมหน่อยแล้วกันได้ไหมอย่างงกอย่างนั้นเลยนะที่หลังสั่งก่ออีกแก้วแล้วบอกว่าเติมเยอะเนี่ยแหละค่ะคืออย่างน้ำตาลน่ะผมว่าเยอะไปเพิ่มนมนี่ก็เพิ่มนมแล้วกันนะฮะอย่างงกเลยนะแล้วมันจะโอเคนะฮะเพราะว่าชาตามือนี่เขานมเขายัดเต็มที่ไงใช่คนละจิตก็จะเข้มข้นกว่าใช่คือเวลาใส่นมอ่ะกลมมันจะดูกลมกล่อมอ่ะถึงมันจะหวานนิดนึงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่างผมนี่คือผมไม่ใส่น้ำตาลไงก็เขาถามว่าแล้วใส่นมไหมใส่ตามปกติก็คือมันก็จะคือหวานน้อยก็คือจะหวานน้อยนะฮะนี่รายการทำอาหารใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีภาพรีวิวไม่ใช่รีวิวแต่ละร้านมี16ร้านร้านที่1ไอ้รีวิวนี้ไม่เท่าไหร่นี่ไอ้ผมนั่งกินอันนี้อุ้ยอร่อยอ่ะแล้วสักพักนึงเป็นร้านชวนชิมข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่นะฮะสำคัญมากเลยนะครับในการกินนะฮะมาเนื่องจากร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งกับร้านข้าวเหนียวร้านหมูทอดเนี่ยมันอยู่ห่างกันเล็กน้อยนะฮะเวลากินเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมว่าหมูปิ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้าวเหนียวจะนุ่มอร่อยใช่ต้องนุ่มๆอ่ะแต่พอมาเป็นไอ้ร้านไอ้อะไรนะไอ้ที่มันเป็นหมูทอดค่ะเนื้อทอดที่มันติดมันน่ะมันจะกินแล้วจะอร่อยหวานๆเค็มๆใช่ไหมใช่ไอ้นั่นน่ะอยากจะทานเหมือนกันทำไมคุณไม่เอาข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวของหมูปิ้งอ่ะนุ่มๆเหมือนกันนุ่มๆอ่ะมาคือมันต้องข้าวเหนียวแข็งๆอ่ะไม่ใช่อันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่เคยเข้าใจขอโทษนะฮะน้ำมูกไรอ่ะอาจจะเพราะว่า
ไม่มีเวลานึ่งข้าวเหนียวหรือเปล่าเพราะต้องทอดเดี๋ยวเขาก็มาพร้อมกันไหมนั่นแหละค่ะนี่ท่านผู้ชมฝากหน่อยฝากไปหน่อยนะฮะร้านใครที่ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งนะไปบอกสูตรเขาหน่อยว่าซื้อข้าวเหนียวอะไรมาใช้แต่ไอ้คนขายหมูทอดเนื้อทอดชอบไปเอาไอ้ข้าวเหนียวแบบแข็งแข็งอ่ะคือถ้ามันทอดแล้วมันแข็งพอแล้วก็ให้ข้าวเหนียวมันนิ่มหน่อยจะได้เข้ากันคือถามว่ามันเป็นยังไงไหมขอโทษนะค่ะเอาดิไม่ค่อยสบายไอ้หมูทอดหมูปิ้งเนี่ยไอ้หมูทอดอ่ะมันหมูทอดกับเนื้อทอดเนี่ยท่านผู้ชมมันจะอร่อยตรงที่มันจะมีมันเนี่ยพวกมันแทรกเนี่ยมันหรือว่ามันเป็นก้อนๆเนี่ยกินแล้วนี่กุ๊บมันก็จะนุ่มมันจะนุ่มแล้วมันจะแบบอร่อยอ่ะค่ะแต่ถ้าได้กินแบบไอ้ข้าวเหนียวที่มันแบบข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยข้าวเหนียวมันนิ่มๆอ่ะมันจะแบบโอ้โหสวรรค์อย่างเงี้ยท่านผู้ชมแล้วทำไมเขาถึงไม่เอาไปขายรวมกันอ่ะเขาแบบผมก็ถามเขานะค่ะผมก็ไปเอาเขามาพี่ทำไมของพี่แข็งทำไมของร้านนี้ไม่แข็งอ๋อเขาใช้ข้าวเหนียวคนละแบบกันเอาแล้วทำไมพี่ไม่ใช้ข้าวเหนียวแบบนี้ข้าวเหนียวแบบนี้อร่อยนะเนี่ยพี่ดูสิเนี่ยไอ้ที่มันเดินมากับผมเนี่ยมันไปเอาข้าวเหนียวร้านนู้นอ่ะแต่ข้าวเหนียวร้านพี่เหลือก็คือซื้อเนื้อทอดหมูทอดไปแต่ขอข้าวเหนียวร้านนึงเอาจริงซื้อข้าวเหนียวร้านนึงเนี่ยผมเนี่ยเวลาผมแบบเมื่อเช้าที่ไปนะผมไปเอาหมูทอดเนื้อทอดบุ้งเล็บนะค่ะขอติดมันได้ไหมคนอื่นเขาเดินมาแบบไม่มีมันนะไม่มีมันคลีนคลีนไงอ๋อคลีนมากเลยโอ้โหเต็มจานเลยกินคลีนไงกินไม่เหลือเกลี้ยงคือไอ้เนื้อที่ติดมันเหลือแต่ไอ้เนื้อติดมันน่ะขอโทษนะไอ้คนที่บอกไอ้คนที่แบบขอแบบไม่ติดมันไปเหลือเต็มเลยแต่ไอ้คนที่จานที่แบบว่าติดมันน่ะมันจะอร่อยอ่ะแล้วพอมันไม่เหลือฮะโต๊ะข้างผมแต่ละคนเอามาเนี่ยติดมันทั้งนั้นเลยปรากฏว่าหันไปทีเอ้าเกลี้ยงกินคลีนแต่อีกโต๊ะนึงครับค่ะกินคลีนฮะกินคลีนมากเหลือเต็มเลยอ้าวอาจจะไดเอทอยู่เรื่องของเขาโต๊ะผมไม่เหลือฮะค่ะแล้วที่สำคัญข้าวเหนียวร้านนี้เหลือเดี๋ยวจะหาว่าไม่คุยเรื่องการมั่นการเมืองค่ะลูกสาวผมยังว่างอยู่นะฮะค่ะจะมาขอมั่นเนี่ยมีสินสอดมาด้วยนะเดี๋ยวกันบ้านมั่นของเริ่มอ่ะไปช่วงเช้ากันเลยดีกว่าช่วงเช้านะช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเอาง่ายๆนะฮะก็รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ราวๆประมาณ8นาฬิกาถึง9นาฬิกา9นาฬิกาตรงก็แล้วกันนะครับเป็นรู้สึกว่าถ้าผมจำผิดนะฮะเป็นท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและท่านอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับก็อ๋อ8โมงเช้าค่ะ8โมงเช้า8นาฬิกาอ๋อใช่ผมจำผิดนะขอโทษนะฮะเผอิญผมไปก็นั่งกินอยู่เพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อยไม่ได้สนใจเวลาเท่าไหร่นะฮะอ่ะก็ได้มีการร่วมกันรับประทานอาหารเช้านะประมาณ30นาทีที่ห้องเล็กนะถามว่ามีใครบ้างอ่ะไปดูที่เนื้อข่าวดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะวันที่11สิงหาคมค่ะที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัด ผู้สื่อข่าวค่ะได้รายงานถึงบรรยากาศวันคล้ายวันเกิด78ปีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยบรรยากาศในวันนี้ค่ะมีทั้งนายทหารตำรวจนักการเมืองจากพรรคต่างๆทยอยเข้ามาร่วมอวยพรกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เดินทางมาถึงในเวลา8นาฬิกามาพร้อมกับกระเช้าดอกไม้และของขวัญมามอบให้ค่ะในขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ได้นำโมเดลม้าหมุน8ตัวค่ะสีฟ้ามรกตแบบไขลานมามอบให้ซึ่งมีความหมายค่ะว่าให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะทั้ง3ท่านก็ร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยกันและพูดคุยเป็นการส่วนตัวภายในห้องรับรองใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะซึ่งในห้องนั้นนะคะก็มีคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาอยู่ด้วยส่วนทางด้านของคุณพรเพชรได้กล่าวว่าวันนี้ได้เข้ามาอวยพรเนื่องจากในวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประวิตรเพียงเท่านั้นจากนั้นค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินทางกลับ
ในขณะที่ผู้สื่อข่าวค่ะพยายามขอให้ถ่ายรูปร่วมกันของสามปอและอวยพรวันเกิดพลเอกประวิตรอย่างไรบ้างแต่พลเอกประยุทธ์ค่ะไม่ได้ตอบแล้วก็ยิ้มให้จากนั้นนะคะทางด้านของพลเอกอนุพงศ์ก็พยักหน้ารับค่ะว่าโมเดลม้าหมุนที่มอบให้เป็นของขวัญสื่อความหมายขอให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุดอีกทั้งนะคะมีการรายงานว่าอีกความหมายหนึ่งของโมเดลม้าหมุน8ตัวสีฟ้ามรกตแบบไคลานก็สามารถแปลได้อีกในหนึ่งค่ะนั่นก็คือชัยชนะทั้ง8ทิศและเลื่อนหมุนตำแหน่งสำหรับบรรยากาศที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะคะเป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งแกนนำพรรคการเมืองนายทหารเข้ามาอวยพรพลเอกประวิตรกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพิชัยเตชะอุบลแกนนำพรรคพลังประชารัฐคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตส.ส.พรรคไทยศิวิไลพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครสมาชิกวุฒิสภาและพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะและในเวลา10นาฬิกานะคะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เข้ามาค่ะพร้อมกับคุณชาดาไทเศษก็เข้ามาอวยพรพลเอกประวิตรด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นค่ะเวลา11นาฬิการ้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคก็นำทีมพรรคพลังประชารัฐเข้ามาพบและมาอวยพรพลเอกประวิตรด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในส่วนของมูลนิธิป่ารอยต่อค่ะเป็นไงคะประมาณนี้แหละฮะ ที่ดีที่สุดก็คือค่ะก๋วยเตี๋ยวฮะก๋วยเตี๋ยวอ๋อเมื่อกี้คือกำลังทบทวนเมนูอยู่ใช่ไหมกำลังทบทวนเมนูอยู่ฮะก็วันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดไง รู้จะพูดอะไรก็คือแบบมันก็เดิมเดิมอ่ะอยากเห็นอะไรคือตอนนี้มันไม่ได้เห็นนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นข่าวเดี๋ยวก็เป็นข่าวเดี๋ยวก็เป็นข่าวเดี๋ยวก็รวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวก็เผื่อไทยเดี๋ยวก็พลังประชารัฐเดี๋ยวก็พรรคนู้นพรรคนี้พรรคนั้นส่วนไอ้ที่เหลือนี่ก็ตอนนี้ก็แบบว่าอะไรนะอยากเป็นรัฐบาลใจจะขาดเอาก็ใครก็มาลงส.ส.เขาก็อยากเป็นรัฐบาลกันทั้งนั้นแหละเมื่อวานนี้เขาก็ตอบดีนะใครใครล่ะไม่รู้ใครคนไหนล่ะรับฟังอย่างมืออาชีพตามจิกกัดนะเก็บนะผู้ชายครับค่ะนะฮะผู้ชายเขาไม่จิกกัดนะนะฮะฝากไปด้วยกันแล้วกันคนบนรถอ่ะนะคะก็ไม่รู้นะไม่รู้แต่เมื่อวานเขาบอกว่าจะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยข่าวไงคืออย่างที่บอกนะฮะจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทางเพื่อไทยเองก็คงจะต้องมานั่งคุยกันนะฮะคือตอนนี้มันเหลือประมาณ4พรรคค่ะก็จะมีพรรคอะไรบ้างพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ไอ้แอนนึงก้าวไกลก้าวไกลอันนี้ด้วยเหรออ้าวถ้าก้าวไกลเขายอมอ่ะถ้าก้าวไกลยอมคุณอนุทินก็ไม่ยอมไงก็ถอย112ไปสิแต่คุณอนุทินบอกว่าไม่เอาก้าวไกลเลยนะถ้าคุณอนุทินยืนยันมาอย่างนั้นนะฮะค่ะก็เอาแค่ลุงป้อมคนเดียวก็พอแล้วอย่าเสียศักดิ์ศรีฮะอย่าเสียศักดิ์ศรีอย่าเสียศักดิ์ศรีเพราะว่าคือเอางี้นะตอนนี้ที่เหลือเนี่ยอากาศร้อนฮะถ้าตอนนี้คือทุกอย่างยังมีศักดิ์ศรีอยู่สิ่งสำคัญนะครับตอนนี้คืออยากจะบอกว่าถ้าจะเอาเนี่ยอย่าเอารวมไทยเลยอย่าเอารวมไทยอย่าเอาประชาธิปัตย์เลยอย่าเอาประชาธิปัตย์มันขัดใจคนที่เขาเชียร์ลุงป้อมคนเดียวพอแล้วครบแล้วค่ะพูดกันแบบตรงๆฮะค่ะถ้าไปดูตัวของรวมไทยเนี่ยรวมไทยก็ทุกคนก็จะเห็นนะฮะว่าเป็นประชาธิปัตย์ล้วนๆอ่ะ 90% น่ะประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นลุงป้อมค่ะลุงป้อมก็เห็นกันอยู่นะฮะส่วนใหญ่เกือบ 90% เหมือนกันกับเพื่อไทยทั้งนั้นน่ะก็มาจากเพื่อไทยนะฮะก็คุยกันน่าจะเรื่องมากกว่าแต่เอาล่ะ
ไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรครับผมตอนนี้นะฮะผมว่าผมสนับสนุนคำพูดของหลายๆท่านนะที่ว่าก็หลายๆท่านก็บอกว่าก็ไม่อยากให้เสียค่ะไม่อยากให้เพื่อไทยเสียชื่ออืมแต่ก็อย่างที่เพื่อไทยเคยพูดมาแล้วนะฮะ ว่าไม่มีสองลุง ก็มีพรรคเดียวที่ไม่มีสองลุงอ่ะก็น่าจะจบใช่นะฮะก็รวมไทยกับประชาธิปัตย์ก็ไปอยู่ด้วยกันรวมกับก้าวไกลมันก็จะได้ฝ่ายค้านที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีน้ำมีนวลอ่ะนะฮะเท่าไหร่ล่ะรวมไทย30ใช่ไหมรวมไทย30นั่นอีประชาธิปัตย์20กว่าก็200ค่ะประมาณ200 200นิดๆอ่ะก็มีน้ำมีนวลนะก็ไม่เสียกันมากนะครับแล้วก็เพื่อไทยเองก็สามารถที่จะพูดอะไรได้มากกว่านี้อีกนะฮะก็คือโดยปกติเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ก็ไม่เอากันอยู่แล้วแรงแค่ไหนหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เอากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดจากนี้ไปนะฮะหลายๆท่านก็บอกออกมาหมดแล้วว่าเออก็อย่าให้เสียเลยอย่าเอาพรรคนู้นมาร่วมพรรคนี้มาร่วมค่ะผมว่าในเมื่อจะเหลือจะรวมแล้วก็เอาแค่พลังประชารัฐแล้วกันเอาแค่พลังประชารัฐก็จบแล้วส่วนใหญ่ส.ส.ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีด้วยน่าจะทำงานด้วยกันง่าย แล้วก็ส่วนที่เหลือก็อะไรอ่ะส.ส.สว.ค่ะสว.สว.ก็มีให้ครบนะฮะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลอะไรนะครับได้แน่นอนครบแน่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 นะฮะก็จะได้ไม่เสียชื่อไปมากกว่านี้ค่ะนะฮะเพราะว่าในส่วนของลุงป้อมอย่างที่บอกครับว่าแกก็ไม่ใช่คนทำการรัฐประหารใช่แกก็บอกแล้วว่าเป็นใครค่ะแล้วใครล่ะฮะวันนั้นเขาก็ตอบผมเองก็ยกมือแล้วว่าเขาผมทำถูกไหมตอนนี้ก็มีเขาสองคนแล้วก็จบไหมก็น่าจะจบนะฮะเพียงแต่ไอ้ที่ไม่จบเนี่ยอาจจะเป็นบางพรรคที่กระทุกวันนี้ก็เอามาอ้างอ่ะนะมาอ้างมาอ้างก็ปล่อยเขาไปนะฮะครั้งหน้าเนี่ยเราก็เอาผลงานมาโชว์กันใช่ค่ะเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยก็จะบอกเขาว่าในส่วนของทางด้านพรรคเพื่อไทยนะครับก็คงจะได้สิ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรก็ได้จากผลงานด้วย4ปีนี้คนก็รอไปอยู่ คืออย่างที่บอกนะฮะว่าไม่ว่าจะด้วยอะไรครับ ทุกคนนะไม่ได้ไปคิดเหมือนกับพรรคก้าวไกลค่ะสิ่งที่เป็นแคมเปญสำคัญสำคัญของพรรคก้าวไกลทุกคนเขาไม่ได้เอาด้วย ถ้าบอกว่าคนส่วนมากค่ะผมก็จะขออธิบายอย่างนึงโกหกก็ขอโกหกให้มันเนียนนะฮะถามว่า14ล้านเสียงที่เอาก้าวไกลเข้ามาค่ะกับพรรคอื่นนะฮะถ้าเกิดเขามารวมกันหมดเลยอ่ะนั่นเท่าไหร่นะฮะ151ค่ะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคือเขาไม่ได้ต้องการไม่ได้เห็นด้วย112ไม่ได้เห็นด้วยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับ272ค่ะเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องของโรงเรียนเรื่องของนักเรียนเขาไม่เห็นด้วยสารพัดนะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลเลยค่ะคุณจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เลือกคุณมาอย่าพูดอย่างนั้นโอเคคุณอาจจะได้พรรคอันดับหนึ่งค่ะแต่อย่าลืมฮะถ้าอีกฝากฝั่งหนึ่งเขารวมตัวกันแน่นเหนียวจริงๆเขา188เนี่ยเขาก็เยอะนะเขาเยอะกว่านะค่ะแล้วในส่วนของเพื่อไทยบอกแล้วเพื่อไทยไม่เอา112อยู่แล้วไม่ยุ่งกับ112อยู่แล้วถ้าพูดในประเด็น112เนี่ยก็มีแค่พรรคเดียวค่ะแล้วมีแค่เท่าไหร่ฮะ151คนมันจบไหมก็จบอีก240กว่าคนเขาไม่เอาเสียงอีกเป็น10ล้านเขาไม่ได้เอาเรื่อง112เพราะฉะนั้นนะควรจะจบไหมมันควรจบได้แล้วและที่สำคัญ
ที่ผมจะพูดเลยนั่นก็คือมุ่งแต่แก้112มุ่งแต่แก้กฎหมายผมขอถามหน่อยเศรษฐกิจจะแก้ยังไงโชว์ความสามารถผมก็เห็นโชว์แล้วก็ตกม้าตายกันน่ะนะฮะอันนี้จริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากพูดนะเพราะว่ามันโชว์กันไปแล้วมันโชว์กันไปแล้วแต่ตอนเนี้ยทางฝั่งวอเตอร์ของทางก้าวไกลเขาก็มีคำถามไปถึงเพื่อไทยนะในเรื่องเศรษฐกิจว่าที่คุณเผ่าภูมิโรจนะสกุลเนี่ยออกมาพูดว่านโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยต้องใช้งบประมาณกว่า 5.6 แสนล้านบาทขณะที่พรรคแกนหลักต้องใช้เงินปริมาณที่ใกล้เคียงกันสำหรับนโยบายด้านสวัสดิการจึงต้องพับโครงการนี้ไปก่อนทางส่วนของประชาชนบางส่วนก็เลยถามว่าไหนบอกว่าดิจิตอล 10,000 เนี่ยจะได้ภายใน6เดือนก็ให้เป็นรัฐบาลก่อนสิถามว่าเป็นได้ไหมบอกเลยฮะไอ้10,000เนี่ยมันผมพูดแบบตรงๆนะ เวลาจะทำอ่ะก็ทำแบบนี้เอาโครงการมาค่ะ โอเคเราจะให้10,000บาท wallet นะใน10,000บาท wallet เนี่ยจะแบ่งออกเป็นกี่ช่วงอาจจะเป็น 2,500 ทั้งหมด4ช่วงช่วงละ 2,500 4ช่วงครบใช่หมื่นหนึ่งก็ครบนะคะภายในระยะเวลาเท่าไหร่กี่เดือนก็เดือนแรกไงภายใน6เดือนแรกอ่ะ 2,500 ได้แน่นอนอ่ะ 2,500 และอีก6เดือนหลังก็ได้ 2,500 อีก6เดือนหลังได้อีก 2,500 และอีก6เดือนหลังก็เป็น2ปี2ปีได้ครบ 10,000 บาทแล้วได้มั้ยก็ได้ก็ครบสมมุตินะอันนี้คือการสมมุติถ้าให้ผมพูดแบบตรงๆพรรคพลังประชารัฐคือแจกมาเท่าไหร่พอแจกเท่าไหร่บ้าง2,000ก็มาแล้วใช่ไหมคนละครึ่งก็มาแล้วคนละครึ่งคนละครึ่งนี่มีเท่าไหร่อ่ะ 2,000 บ้าง 1,000 บ้าง500บ้างแล้วแต่ผมจำไม่ค่อยได้นะผมไม่ค่อยได้ใช้มีใช้อยู่แค่ครั้ง2ครั้งคือใช้ให้รู้ว่าอ๋อมันใช้อย่างนี้นี่เองนะฮะก็คนละครึ่งแต่ถามว่าไอ้ที่ได้จริงๆเนี่ยก็คือคนละครึ่งเนี่ยคือได้ประโยชน์กับประเทศจริงๆใช่ครับออกครึ่งนึงแล้วรัฐบาลออกให้ครึ่งนึงนะฮะก็เดี๋ยวมันจะมีการดัดแปลงอ่ะไอ้ 10,000 บาทอาจจะไม่ต้องมีวิธีการให้ของเขาซึ่งเดี๋ยวเขาคงมาพูดเพราะเพื่อไทยเคยบอกอะไรทำได้หมดพูดแบบตรงๆนะค่ะเพราะพลังประชารัฐบอกว่าให้แล้วให้ไหมก็ให้ได้ไหมได้ได้นะฮะบางคนเขาก็ถามไงอย่างค่าแรงบอก420บาททำไมได้ไม่ถึงพูดแบบตรงๆอ่ะแบบนี้แบบง่ายๆนะฮะผมไม่ได้ว่าพลังประชารัฐผมพูดเลยว่าเรื่องของเงินเดือนเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถครับบอกเลยรัฐบาลไหนๆก็ตามไม่สามารถที่จะขึ้นเงินเดือนแบบพรวดพราดได้มันเคยมีผลมาแล้วแล้วตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดผลพวงแบบนั้นอีกเข้าใจไหมฮะถ้าจำไม่ได้จำนี้ได้ไหมครับค่ะเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้น 15,000 บาทค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรขึ้นเพราะต้องปล่อยให้ขึ้นไปตามวิถีทางธรรมชาติของมันเงินเดือนนะเงินเดือนต้องให้ขึ้นตามวิถีทางธรรมชาติของมันแต่ที่เหลือเนี่ยเราสนับสนุนได้ลดภาษีแต่ถามลดภาษีไปใครได้ลดภาษีไปก็ผู้ประกอบการน่ะได้ลูกน้องได้ไหมลูกน้องก็ไม่ค่อยนะถูกไหมถูกไหมเข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ถ้าจะช่วยนะฮะเพราะเป็นผมนะค่ะผมช่วยเรื่องอ่ะถ้าจะให้เป็น410ตอนนี้เท่าไหร่สมมุติตอนนี้300ค่ะ300 300ใช่ไหมหายไปเท่าไหร่ประมาณ 50-70 บาทที่หายไปทำเป็นคนละครึ่งแล้วก็ช่วยเหลือไปเป็นแบบนี้ได้ไหมคะเสนออย่างเงี้ยฟรีประกันสังคมไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางเพราะถ้ามีถ้าเป็นฟรีประกันสังคมต้องถามกลับครับ
คุณจะรับตอนอายุ60ไม่ได้นะจะยอมไหมค่ะมันคือประกันสังคมนะฮะลองไปดูดีๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้มันมีเรื่องของบำนาญให้ด้วยมีเขาเรียกผลตอบแทนเมื่อคุณสะสมครบจำนวนกี่ปีแล้วมันจะมีเหมือนบำนาญให้อ่ะบำนาญเพราะฉะนั้นน่ะเอาจริงๆนะฮะทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ต้องไปทำผมจะบอกเลยฮะไอ้600บาทต่อเดือนนี่นะฮะทำไปเถอะครับเพราะว่าเมื่อคุณสมมติคุณเรียนมาจบเรียนปั๊บคุณจ่ายไปเลยประกันตนเองอ่ะนั่นแหละประกันสังคมอ่ะประกันตนเอง600จนถึงอายุ60อ่ะนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุคุณก็มีประกันสังคมที่เขาจ่ายเป็นรายเดือนให้กับคุณด้วยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะฮะไม่ใช่โกหกคนเขากลัวอยู่ไงข่าวออกมาบอกว่าอาจจะเรียกว่าอะไรอาจจะจริงมันก็แค่ข่าวถ้าถามว่ามันจริงไหมล่ะมันเป็นของรัฐบาลถ้ามันเจ๊งรัฐบาลก็ต้องเอาเงินมายัดถูกไหมมันไม่เจ๊งหรอกเอายกตัวอย่างนะไอ้ที่เห็นเลยอะการบินไทยค่ะเจ๊งไหมเจ๊งแล้วไงก็ยังอยู่ทุกวันนี้นั่นเขาไม่เรียกว่าเจ๊งเขาเรียกว่าขาดทุนเขาเรียกว่าขาดทุนแต่ยังอยู่นะคะยังให้บริการอยู่พูดอะอย่าเอาความเป็นส้มมาพูดฮะเราเอาความเป็นจริงมาพูดดีกว่าผมยกตัวอย่างเนี่ยใกล้ตัวสุดแล้วนะค่ะสมมุติเลยการบินไทยนี่แม่งขาดทุนหลักแสนล้านอ้าวแล้วถามหน่อยถ้าคําว่าเจ๊งเนี่ยหมายความว่าต้องถูกยึดถูกฟ้องร้องอ๋อต้องพังไปเลยมันต้องพังมันต้องขายเครื่องบินมันต้องถูกยึดกิจการถูกอายัดทรัพย์สินค่ะถูกมั้ยฮะอันนี้เจ๊งมั้ยมันไม่ใช่คําว่าเจ๊งไม่ใช่ว่าเจ๊งอันนี้เรียกว่าขาดทุนแล้วเอาเงินที่ไหนฮะรัฐบาลเค้าก็ยัดตูมไปให้เอ้าแล้วมันขาดทุนมั้ยมันก็ขาดทุนแต่มันเจ๊งไหมไม่เจ๊งเข้าใจไหมฮะเห็นคุณภูมิธรรมบอกด้วยว่าในส่วนของวันนี้คุณภูมิธรรมได้มีการให้สัมภาษณ์ทางสื่อหลักดูคุณภูมิธรรมดีกว่าครับวันนี้น่าสนใจด้วยเพราะว่าจะไปเน้นอยู่ที่คุณภูมิธรรมกันมีถามในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนกันก่อนหน้านี้ถามว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทภายใน6เดือนคุณภูมิธรรมบอกว่าฟังให้ดีเราบอกว่าเราจะทำดิจิตอลวอลเล็ตทันทีมีทำลายบอกให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้างอย่างชัดเจนจากนี้ในเวลานี้เงินจะถึงมือประชาชนในวันไหนช่วงไหนทางคุณภูมิธรรมก็ชี้แจงมาแล้วเพิ่มเติมก็ผมอธิบายให้ฟังใช่ไหมนะฮะถามว่าได้ไหมได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็เขาก็จะชี้แจงให้ฟังแต่ถามว่าได้ครบ 10,000 มั้ยมันได้ครบ 10,000 แหละแต่ระยะเวลาเท่าไหร่มันเริ่มให้เท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าแล้วมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงคุณก็ลองไปดูนะครับอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยรัฐบาลให้เท่าไหร่รวมทุกรอบอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองอะไรอ่ะนอกจากคนละครึ่งแล้วมีอะไรอีกอ่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าก็ให้เท่าไหร่คุณไปรวมฮะทุกรอบค่ะเกินหมื่นนะพูดกันแบบตรงๆก็เหมือนเกินหมื่นนะเกินหมื่นนะเกินหมื่นอย่างนี้เรียกว่ากลยุทธ์ในการหาเสียงได้ไหมคะอันนี้ทำตอนที่เรียกว่ายังไม่ได้เขาตอนนั้นจะไม่มีนะไม่ได้พูดเอาไว้แต่ทำให้เพราะประกอบกับช่วงของโควิดด้วยคือไม่ได้พูดเอาไว้แต่เขาก็ทำให้แล้วถ้าอย่างเพื่อไทยเนี่ยถ้าแบ่งจ่ายเป็นงวดๆตามที่ เรามีการพูดคุยกันก็คือถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่ทำนโยบายในการหาเสียงแต่ว่ามันมีอย่างนี้นะค่ะเท่าที่ผมได้ยินมานะฮะถามว่าทุกคนได้ไหมไม่ต้องห่วงครับ อย่าไปบอกว่าไม่ได้ผมพูดเลยว่าได้ทุกคนได้ทุกคนได้ครับค่ะต้องบอกนะฮะมีไอ้ที่บัตรที่มีเนี่ยคือคุณต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้านะต้องเป็นสีฟ้าประชาชนชาวไทยนะอ๋อต้องเป็นชาวไทยด้วยไม่ใช่เป็นไอ้สีอะไรนะสีส้มสีเหลืองสีอะไรแล้วมาบอกว่าเป็นประชาชนคนไทยเป็นประชากรไทยเนี่ยปั๊บๆเลยนะก็คือต้องเป็นไทยเออแต่ด้วยมีแต่ด้วยอันนี้ผมไปอ่านมาครับท่านผู้ชม
ขาให้ใช้บัตรน่ะในรัศมีของที่เราอาศัยอยู่4กิโลเมตรเออประมาณนั้นแล้วอย่างนี้ก็คือตามเห็นเขาบอกว่าตาม ที่อยู่ในทะเบียนบ้านด้วยอ้าวแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็คือต้องกลับไปที่บ้านที่ตามทะเบียนบ้านไปใช้ที่บ้านไปใช้ที่บ้านจะได้เป็นการเหมือนส่งเสริมรายได้ในชุมชนในชุมชนเองคือเขาต้องการข้อดีตรงนี้เงินอ่ะให้มันวนอยู่ณตรงนั้นใช่ค่ะเงินมันวนอยู่ณตรงนั้นเพื่อให้มีการใช้เงินณตรงนั้นและให้เศรษฐกิจณตรงนั้นเนี่ยมันมีการก่อร่างสร้างตัวเดี๋ยวมันก็จะมีฮะมันจะมีจำพวกบางพรรคมือไม่พายเอาเท้าเนี่ยแหละแกว่งน้ำเขาจะทำไมแกว่งยังไงได้บ้างเขาก็จะไปบอกว่าทำไมไม่แก้ล่ะทำไมไม่ให้บัตรใช้ได้ทุกที่ล่ะมันมีมาแล้วจริงอ่ะจริงตอนนั้นเคยมีแล้วแต่ผมก็อยากจะบอกครับว่าอย่าไปคิดมากขอให้เพียงไม่พี่น้องคนไทยเขาได้ถึงเวลาแล้วเขากลับไปใช้ตอนช่วงวันสงกรานต์สงกรานต์วันปีใหม่วันพ่อวันแม่วันหยุดยาวแค่นั้นก็เพียงพอแล้วฮะถูกไหมค่ะเดือนนี้หยุดยาวกี่วันเนี่ยเดือนนี้รอบอาทิตย์แล้วก็รอบมารอบนึงแล้วใช่ไหมค่ะอาทิตย์นี้อีกเสาร์ที่จันทร์ถูกไหมใช่นะฮะคือพอหยุด3วัน4วันเนี่ยอย่าบอกเขาว่าไม่มีเวลาไปใช้หรอกใครที่ไหนจะเอาไปใช้ได้นู่นที่นี่เขาก็หากินอยู่ที่กรุงเทพยกตัวอย่างอยู่ที่มีคนทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้งานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาจะใช้บัตรตรงที่กรุงเทพไม่ได้เลยเหรอลักษณะการพูดนี้จำไว้นะพักไหนก็ไปดูเอาเองนะบอกไปเลยฮะอย่าไปพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาต้องการให้เงินเนี่ยมันมาเติมสะพัดทั่วทุกที่ฮะแต่ถ้าเกิดคุณจะคิดอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่เอาละวันหยุดมันเยอะค่ะยังไงมันก็ใช้หมดแค่หมื่นเดียวอะแป๊บเดียวหมดแล้วแค่หมื่นเดียวค่ะต่อให้มาเป็นก้อนใหญ่อะแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูเก็บเป็นที่ระลึกเซลฟี่ก่อนไทยเป็นเงินดิจิตอลจะทายยังไงเงินดิจิตอลไงเปิดแบบดิจิตอลปุ๊บอ๋อแคปหน้าจอไว้นี่แคปหน้าจอไว้นะเซลฟี่นะค่ะอย่างนั้นเลยอย่านะแต่ถ้าโอนให้ที่บ้านใช้ได้เนี่ยก็น่าสนใจนะก็อย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าคิดอย่างนั้นก็อย่าไปโอนผมเชื่อว่าเขาไม่ให้โอนหรอกเดี๋ยวจะเป็นอย่างอื่นไปเขาให้เป็นเหมือนคนละครึ่งถ้าเป็นผมคิดนะมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นคนละครึ่งไงก็คือให้ใช้นะเอเรียนั้นเพื่อให้ณบริเวณรอบ4รอบ10กิโลเมตรแถบนั้นน่ะได้เกิดความหมุนของเงินหมุนเวียนแต่ว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าจะใช้ในเซเว่นแถวนั้นได้หรือเปล่านะแต่ก็พยายามหน่อยนะครับเวลาไปซื้อก็อุดหนุนร้านโชว์หวยหน่อยร้านในหมู่บ้านหน่อยไม่ใช่ว่าถึงเวลาปั๊บโอ๊ยสบายใจฉันเข้าเซเว่นได้ตังค์มาแล้ว 10,000 ฉันเข้าเซเว่นได้ตังค์มาแล้ว 2,500 ฉันเข้าเซเว่นและทุกวันก็จะเอาไปด่าเจ้าสัวกันว่าเนี่ยเจ้าสัวเนี่ยอย่างนี้เจ้าสัวอย่างนั้นเจ้าสัวคือไอเนี้ยมันอยู่ที่คนซื้อพอใจจะซื้อเขาก็เดินเอาตังค์ไปจ่ายเพราะฉะนั้นอ่ะไอจำพวกที่เขาเรียกว่าอะไรเดียไม่รู้ว่าการทำธุรกิจเป็นอย่างไรบริหารบริษัทตัวเองก็เจ๊งอย่าไปทำมันนะไม่รู้ก็อย่าไปพูดนะจริงๆคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมอยากจะบอกเขาว่าเวลาเราใช้จ่ายเนี่ยผมก็ขอร้องเมื่อถ้าคนละไม่ว่าจะอนาคตจะมีคนละครึ่งมีดิจิตอลวอลเล็ตมีอะไรต่อมีอะไรนะฮะพยายามช่วยกันนะฮะซื้อร้านสะดวกซื้อที่มันเป็นร้านโชห่วยในชุมชนในตำบลของเรานะครับซื้อกับโค้งกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยกันนะครับช่วยกันหน่อยนะฮะเงินมันจะได้ผันไปอยู่ในมือคนนู้นทีหลุดมาคนนี้ทีมันก็จะหมุน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 ช่วยกันอุดหนุนอยู่ในชุมชนนะฮะใช่ค่ะบอกแบบนี้ นะฮะเห็นคู่ภูมิธรรมบอกว่าวันก่อนเนี่ย
มีคำพูดบอกว่าที่จะไปขอขมาก้าวไกลล่าสุดบอกว่าที่พูดเรื่องไปยินดีขอขมาก้าวไกลก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะขอขมาเพราะไม่ได้รู้สึกผิดอะไรซึ่งคำพูดตรงนี้ค่ะเนี่ยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยคือต้องไปดูตัวเต็มก่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยพอตัดมากลายเป็นว่ากระแสเนี่ยตีมาที่เพื่อไทยแล้วก็คุณภูมิธรรมเยอะมากเลยอันนี้ผมไม่รู้ฮะอันนี้คุณภูมิธรรมต้องแก้ตัวเองไม่เกี่ยวกับผมเนี่ยแหละค่ะก็พลาดเองอันเนี้ยพลาดเองก็ต้องโดนตีเองก็ต้องออกมาพูดเองนะครับผมพูดให้มากไม่ได้เพราะผมเองก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ผมก็โดนด่าเยอะแล้วเอาก็พูดกันแบบตรงๆนะฮะทุกวันนี้ผมก็โดน พี่น้องเสื้อแดงนี่แหละนะฮะป้าๆโทรศัพท์มาบอกฮะอย่าพูดมากเลยอย่าไปว่าพิธาเลยอย่าไปว่าก้าวไกลเลยก็ขอหน่อยก็แล้วกันนะถ้าก้าวไกลไม่ว่าเพื่อไทยผมก็ไม่ว่าอะไรก้าวไกลหรอกนะขอนิดนึงก็แล้วกันนะฮะส่วนใครจะไปด่าอะไรยังไงผมก็ไม่ว่าหรอกเพราะวันนี้ผมก็อยากบอกก็ว่าผมก็เหนื่อยแล้วไม่อยากพูดแล้วนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งฮะเราต้องดูความจำเป็นของประเทศเป็นหลักอย่างเช่นตอนนี้ประเทศเนี่ยแล้งกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับน้ำก็ยังไม่จัดเก็บ อะไรก็ยังไม่ทำรอบแล้งรอบนี้โทษใครไม่ได้นะโทษรัฐบาลรักษาการก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอำนาจในการสั่งการข้าราชการเท่าไหร่นะฮะต้องบอกแบบนี้ก็ถ้าจะโทษคราวนี้เนี่ยก็ต้องโทษกันที่เราจัดตั้งกันไม่ทันจริงๆนะฮะเราจะไปโทษสว.ก็ยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไม่อยู่กันแล้วนะฮะกระบาน9เดือนเนี่ยเขาก็ไม่อยู่กันแล้วหมดแล้ว9เดือนตอนนี้ค่ะแล้วถึงตอนนั้นคุณจะไปโทษใครก็โทษไม่ได้นะครับอีก9เดือนนั่นคือแล้งเต็มที่แล้วจบนะฮะค่ะแล้วคุณอนุชาว่าไงคุณอนุชาคุณอนุชาก็วันนี้นะคะทางด้านของคุณอนุชานาคาสายในฐานะส.ส.จังหวัดชัยนาทพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะซึ่งเป็นอดีตกลุ่มสามิตรได้กล่าวถึงกรณีของคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตแกนนำกลุ่มสามิตรเปิดประตูให้พรรครวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลด้วยกันทั้งพรรคโดยคุณอนุชาค่ะได้ให้ความคิดเห็นว่าก็เป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคที่จะพูดคุยกันสำหรับตนเองเนี่ยยังไม่ทราบอะไรเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคและตนก็ยินดีทำตามมติพรรคที่จะดำเนินทางในเรื่องของการเมืองต่อไปทุกอย่างเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารซึ่งเชื่อว่าจะเร่งการพิจารณากันอยู่แล้วส่วนการจะไปทั้งพรรคกันหรือไม่นั้นคุณอนุชากล่าวว่าก็อยู่ที่กรรมการอยู่ดีส่วนสมาชิกไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ยอมรับค่ะว่าส่วนตัวของคุณอนุชาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับคุณสมศักดิ์ถึงเรื่องของแนวทางการจะไปร่วมรัฐบาลแต่ยังไม่ได้คุยกันถึงรายละเอียด เมื่ออยู่กันคนละพรรคก็จะพูดคุยเกี่ยวกับกรอบการเมืองก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษเพื่อให้การดำเนินการทางการเมืองเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาไม่มีเรื่องอะไรให้เคลือบแคลงสงสัยซึ่งผู้สื่อข่าวค่ะถามว่าหากไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยจะสามารถผลักดันนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติได้ทั้งหมดหรือไม่คุณอนุชาก็กล่าวว่าการเป็นพรรคร่วมก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของพรรคร่วมก็ต้องมีกรอบต่างฝ่ายก็ต้องเดินตามกรอบของตัวเองก็ต้องร่วมมือกันคุยกันให้ตกผลึกในการดำเนินการนโยบายแต่ละอย่างและเป็นปกติของนโยบายหลายพรรคซึ่งเชื่อว่าในทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็หวังดีต่อบ้านเมืองกันทั้งนั้นและคิดว่าการผลักดันนโยบายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนในครั้งหน้าจะดำรงตำแหน่งตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ทางด้านคุณอนุชาก็กล่าวว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคิดในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าก็มีความสุขกับงานที่ตัวเองทำทุกๆอย่างตนเนี่ยเป็นคนพูดน้อยแต่ตั้งใจทำงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมส่วนที่พรรคพลังประชารัฐเปิดตัวสนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติออกตัวช้าจะตกขบวนหรือไม่นั้นคุณอนุชาก็กล่าวว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทุกอย่างถ้ามองว่าเป็นเรื่องดีก็ดีหมดถ้ามองว่าเป็นเรื่องลบตนก็มองโลกในแง่บวกอยู่แล้วไม่เคยตำหนิใครทุกอย่างต้องเดินหน้า
ไม่เช่นนั้นก็จะดึงกันไปดึงกันมาประเทศก็จะเดินต่อไม่ได้ถ้าเอาเรื่องเล็กน้อยมาเป็นประเด็นบ้านเมืองก็เดินต่อไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วถ้าเอาเรื่องเล็กน้อยมาพูดกันแล้วขัดขวางการดำเนินการฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำไปเลยจะสำเร็จหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าสำเร็จก็เป็นผลดีกับประเทศชาติถ้าไม่สำเร็จก็ให้ประชาชนตัดสินใจการเมืองควรอยู่ในบริบทที่เป็นบวกบ้างทั้งนี้ตกขบวนก็ไม่เป็นไรถือว่าทำงานก็ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันมั่นใจว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็จะได้รัฐบาลชุดใหม่กันแล้วส่วนกรณีของคุณภูมิธรรมที่ออกแถลงการว่ารัฐบาลรักษาการไม่ควรพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการควรรอให้มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดำเนินการคุณอนุชาค่ะก็ตอบกลับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องของอธิบดีที่เกษียณอายุราชการแล้วจึงต้องรีบแต่งตั้งมิฉะนั้นงานก็เดินไม่ได้แต่งตั้งเฉพาะผู้ที่เกษียณที่จำเป็นต้องทำงานไม่ใช่การแต่งตั้งทั้งหมดอย่างอื่นไม่มีการโยกย้ายอยู่แล้วส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจทหารเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลเก่าส่วนข้อกังวลว่าหากมีการแต่งตั้งข้าราชการในช่วงนี้กลัวว่าจะวางคนของตัวเองเอาไว้คุณอนุชาค่ะได้ตอบกลับเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าไม่เกี่ยวกันเลยคนเราถ้าดีจงมั่นใจว่าใครก็มาทำงานด้วยได้สำหรับตนเองไม่มีปัญหาทำงานกับใครก็ได้เพราะราชการก็อยากจะช่วยทุกคนอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีที่ไปอยู่ในตำแหน่งจะทำงานร่วมกับเขาได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องกลับมามองตนเองส่วนทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะได้กล่าวยอมรับว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยได้มาพูดคุยกับตนจริงในเรื่องของการให้ไปร่วมรัฐบาลแม้จะอยู่คนละพรรคแต่ความสำคัญยังความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิมยังมีกิจกรรมฟุตบอลที่ทำร่วมกันอยู่ก็เจอกันในสนามฟุตบอลก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเมืองบ้างซึ่งเรื่องหมดไปตามที่คุณสมศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์หากจะไปก็ไปกันทั้งพรรคซึ่งตนก็ไม่ได้อยู่ในวงเจรจาของพรรคตนได้ส่งสัญญาณไปทางหัวหน้าและเลขาธิการพรรคแล้วและยืนยันว่าไม่ทราบว่าพรรคเพื่อไทยประสานอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่เพราะหัวหน้าพรรคก็ยังไม่ได้บอกซึ่งหากพรรคมีมติอย่างไรตนก็พร้อมปฏิบัติตามทางนี้เชื่อว่าจากบริบทต่างๆเชื่อว่าการเมืองใกล้จบแล้วอีกไม่นานก็จะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะและคุณธนกรนะคะก็ปฏิเสธด้วยว่าการที่จะร่วมรัฐบาลไม่มีเงื่อนไขว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะต้องได้เก้าอี้รัฐมนตรีค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็เชื่อว่าส.ส.ทั้ง36คนของพรรคก็จะทำหน้าที่ดีและเชื่อว่าไม่มีการเจรจาต่อรองขอเก้าอี้แต่อย่างไรแม้ภายในพรรคจะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ก็เชื่อว่าคุยกันได้ไม่มีงูเห่าไม่มีงูจงอางค่ะส่วนกรณีของคุณไผ่ลิกนะคะส.ส.กำแพงเพชรของพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาระบุว่าพรรคพลังประชารัฐพร้อมโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยถือเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองหรือไม่คุณธนกรกล่าวว่าเป็นความชัดเจนที่มีการเจรจากันอยู่แล้วจะตอบให้หล่อให้สวยอย่างไรตนไม่ขอไปก้าวล่วงทั้งนี้ความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลควรเกิดก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนและจบตามกระบวนการส่วนการที่พรรคเพื่อไทยประกาศสลายขั้วทางการเมืองเพื่อตั้งรัฐบาลพิเศษนั้นโดยส่วนตัวของคุณธนกรได้มองว่าในเวลานี้ก็ต้องเห็นใจพรรคเพื่อไทยเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ส่วนตัวมองว่าความขัดแย้งควรยุติลงได้แล้วไม่ว่าเป็นพรรคการเมืองใดก็ควรร่วมมือกันบริหารประเทศตั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนำเสนอสิ่งดีๆที่พลเอกประยุทธ์ได้วางรากฐานไว้มาต่อยอดและทำตามแนวทางที่ได้วางไว้ให้กับประเทศชาติก็จะเจริญอย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวของคุณธนกรมองว่าพรรคก้าวไกลต้องยอมรับในกระบวนการไม่ใช่ว่ามีเสียงข้างมากแล้วจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อจัดตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลไม่ได้พรรคอันดับ2ก็ต้องขึ้นมาเป็นแกนนำตามกลไกของรัฐธรรมนูญตามกติกาสากลบางพรรคก็เหมาะที่จะเป็นฝ่ายค้านเพราะเก่งด้านการตรวจสอบนี่คือสิ่งที่คุณธนกรนะคะได้ทิ้งท้ายเอาไว้มีจิกด้วยอ่ะจิกมีจิกไม่ใช่แซะนะ จิกเลยนะเหมือนหยิกหลัง
ป็นผมนี่ผมอีทเลยนะแบบไม่ปกติเนี่ยเขาจะกอดแล้วหยิกหลังแต่คุณธนกรเนี่ยคือหยิกแขนหยิกเลยนะหยิกแขนเลยหยิกเลยนะคือเพราะเก่งด้านการตรวจสอบเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ว่าเก่งทางด้านการตรวจสอบนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยผมก็เชื่อเขาว่าเขาก็มีลีลาท่าทางในความเก่งเขาถ้าอย่างเงี้ยก็เอาง่ายๆคุณธนพรก็คืออจิกก้าวไกลอ่ะจิกก้าวไกลระวังกันไปตรงๆระวังจะได้ไปอยู่นั่งข้างๆกันนั่งข้างๆกันระวังแชร์ข้อมูลกันมาไม่ทิ้งอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะมาอยู่บ้านวันนี้จะพูดเรื่องอะไรครับจะพูดถึงใครท่านจะพูดเรื่องอะไรดีเนี่ยระวังจะกลายเป็นแบบนั้นนะคือมันล้อเล่นกันนะล้อเล่นกันคือผมอยากบอกเขาว่าก้าวไกลเขาก็เก่งผมก็พูดแบบตรงๆนะเก่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรโมเก่งมากเรื่องของแนวความคิดที่สุดโต่งก็เก่งมากแต่ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าถ้าเกิดเขาเอาคำพูดที่ไปพูดใส่เพื่อไทยอ่ะไอ้อะไรนะสู้ไปกลับไปอ่ะเพื่อใครสู้ไปกลับไปเราสู้มากกว่าใครเขาปรับตัวเขาเองแล้วก็สู้ไปกลับไปด้วยเนี่ยผมเชื่อนะฮะวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นนะฮะค่ะแค่3พรรคแล้วนะก้าวไกลเพื่อไทยพลังประชารัฐไปแล้วอ่ะแล้วภูมิใจได้ล่ะภูมิใจไทยด้วยอีก1 4คนเดี๋ยวเสี่ยหนูน้อยใจก็ครบแล้วนะค่ะครบเลยนะครบเลยแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปขอใครแล้วไงครบแล้วครบแล้วอ่ะไม่ต้องง้อสวด้วยไม่ง้อสวด้วยครบแล้วครบเลยครบแบบจริงๆนะคือแค่ถอยอ่ะผมพูดตรงๆแค่ถอยอ่ะหรือว่าเอาวันพรุ่งนี้อ่ะสมมตินะอันนี้สมมตินะไม่รู้จะเกิดได้จริงหรือเปล่าค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์หรือว่าที่เนี่ยค่ะประกาศตูมไปเลยฮะก้าวไกลถอย112ขอถอย112เลยนะแบบไม่มียกเลิกเลย112ยกเลิก272ยกเลิกการแก้กฎหมายทั้งหมดแล้วจะปรับและเดินหน้าเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้นจะได้กลับมาอยู่ในรัฐบาลเหรอถ้าทำเอาไหมถ้าพูดแบบนี้พัวนะผมแนะนำเลย2 3พรรคแรกที่คุณต้องไปพูดอ่ะคุณไปคุยกับพลังประชารัฐเจ้าแรกเลยเพื่อไทยสะเทือนทันทีถ้าคุณกล้านะผมบอกเลยว่าเพื่อไทยเนี่ยสะเทือนทันทีเลยแบบสะเทือนสวงเลยอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะพรรคของคุณมีเยอะกว่าและคุณชูไปเลยบอกว่าผมขอกระทรวงเฉพาะนะกระทรวงที่ดูแลประชาชนกระทรวงที่ดูแลเศรษฐกิจของประชาชนและโชว์ฝีมือเลยส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีผมขอถอนตัวคุณพรรคไหนจะเอาไปก็ผมบอกเลยนะแล้วคุณเร่งทำแต่เศรษฐกิจโปรโมเศรษฐกิจโปรโมเศรษฐกิจโปรโมผมบอกเลยนะฮะว่าครั้งหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณคิดว่าจะเสียนะตอนนี้มันจะกลับมาหาคุณหนักกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคุณยอมถอยไงเหมือนตอนนี้ผมยอมถอยเป็นฝ่ายค้านมันก็ไม่ได้แตกต่างที่จะขอยอมถอยแล้วโอเคลุงป้อมขึ้นครับคุณอนุทินขึ้นครับผมพร้อมทำงานร่วมด้วยแต่ผมขอกระทรวงดังต่อไปนี้กระทรวงที่ดูแลประชาชนล้วนๆผมขอดูแลเองทำไมอ่ะโอ้โหผมบอกเลยฮะคนที่อยู่อีกฝากหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่สนใจคุณอ่ะเขาก็จะคิดอีกอย่างนึงเขาก็จะคิดกลับมาเออก็เสียสละนะก็ยอมเสียสละนะเสียสละอุดมการเพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้มีอยู่แล้วครั้งหน้าคะแนนที่คุณคิดว่ามันจะเสียไปหรือว่ามันจะ
ดีไม่ดีคะแนนของอีกฝากขวาทั้งหมดน่ะจะเข้ามาเทให้คุณด้วยซ้ำเพราะว่าคุณยอมเนี่ยความแตกต่างนะฮะนี่ความแตกต่างเพราะอะไรคุณไม่เหมือนเพื่อไทยที่เพื่อไทยเขาจะแบบฉันจะโดนแลนสไลด์ข้างหน้าหรือเปล่าฉันจะยังไงหรือเปล่าฉันจะอย่างนั้นหรือเปล่าฉันจะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ของคุณชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วคุณบอกเลยว่าโอเคครับผมชัดเจนนะแล้วคราวนี้ผมก็จะชัดเจนสุดเหมือนกันแต่ผมขอนะผมจะดูแลประชาชนเพื่อเอาอะไรบ้างอ่ะยุติธรรมขอยุติธรรมเพื่ออะไรเพื่อช่วยทุกคนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายค่ะ ขอพม.ทุกคนที่จะต้องได้รับการเยียวยาค่ะขอเกษตรและสหกรณ์ไปดูแลเกษตรดูแลชาวสวนของทั้งประเทศไทยถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหโคตรพระเอกอ่ะคืออย่าลืมนะเอาศึกษาธิการไปด้วยยังได้เลยคุณศึกษาธิการอย่าไปเอาปล่อยเขาไปคุณต้องปล่อยเขาไปเพื่ออะไรเพื่อให้มีโอกาสให้น้องหยกเขาปีรู้อยู่ต้องให้โอกาสก็เพราะว่ามีอย่างนี้แหละเลยต้องรีบเข้าไปไม่เป็นไรก็ให้น้องหยกเขามีโอกาสเดี๋ยวถ้าคุณเข้าไปแล้วน้องหยกเขาจะเอาโอกาสไหนไปปีนโรงเรียนอ่ะหมดข้ออ้างแล้วนะคุณไม่ได้เนี่ยแหละเพราะว่ามีกรณีแบบนี้แหละก็เอาก็เอาศึกษาธิการไปอีกอันนึงถามว่าครบไหมเอาแค่นี้ห้าหกกระทรวงหลักแค่นี้คุณดูแลแล้วคุณบอกเลยผมขอดูแลเองผมไม่แต่ร้อยสิบสองเราขอได้ไหมขอผู้ใหญ่ว่าขอดูแลอย่างนี้ขออำนาจเงี้ยเต็มๆผู้ใหญ่ทำได้อยู่แล้วเลยทำได้อยู่แล้วก็เพราะคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณมี151เสียงไงแต่ใครอยากได้นายกเอาไปครับใครอยากได้รองนายกก็เอาไปครับใครอยากได้กระทรวงอื่นๆก็เอาไปครับแต่ผมต้องการแค่นี้ผมต้องการจะดูแลประชาชนจริงๆพาณิชย์ผมบอกเลยพาณิชย์อาจจะไม่เก่งแต่ขอไปเป็นรัฐมนตรีช่วยขอเลยอาจจะขอแต่ขอแล้วเชิญคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้อาจจะควบหรืออะไรตามติงนู่นนี่นั่นไปคุณก็ทำได้ส่วนครั้งคุณอาจจะไม่เก่งคุณก็ไปเชิญคนนู้นคนนี้คนนั้นของพรรคอื่นๆมาก็ได้ขอแสดงนิดนึงว่าความคิดหน่อยนึงท่านนี้ในพรรคคนนี้ของท่านเก่งนะครับเอาท่านนี้มาท่านสันติก็เก่งอยู่แล้วเอาท่านสันติขึ้นมาก็ได้ครับก็ทำงานร่วมกันได้นี่ผมจะพอที่ผมพูดเนี่ยนะทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ผมอยากบอกเลยนะครับว่าลองมองมุมกลับกันนี่คือพระเอกค่ะยอมฮะก็คือยอมอ่ะยอมเฉือนเนื้อกัดเลือดตัวดูเฉือนเนื้อกินเนื้อกัดเลือดดื่มเลือดตัวเองเพื่ออะไรเพื่อยอมให้กับประชาชนเพื่อยอมให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปได้ตัวคุณก็เดินได้ตัวประชาชนก็เดินได้แล้วไปตัดสินการอีก4ปีข้างหน้าแต่ถามว่าคนที่จะเสียที่สุดใครเพื่อไทยนะฮะแต่มันเกิดขึ้นหรอกมันไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่มีทาง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 จริงไม่มีทางเพราะไม่ได้คิดใหม่ทำใหม่ถ้าเป็นผมนะค่ะผมจะคุยกับคนในพรรคอ่ะคุยกับคณะอ่ะว่าร่วมทำแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ในเมื่อคุณจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านคุณไม่มีอะไรจะเสียคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะคือจริงๆเนี่ยเชื่อว่าก่อนหน้าการหาเสียงก่อนหน้าการลงสมัครรับเลือกตั้งเคยมีแนวทางแบบนี้ก่อนก็เคยมีแหละในส่วนของพรรคแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างนึงว่าณปัจจุบันนี้เขาคงจะขยับอะไรไม่ได้มากใช่แต่ว่าเอาเถอะถ้าคิดว่าครั้งหน้าจะแลนสไลด์ไปอยู่ที่ก้าวไกลผมขอบอกเลยฮะคนน่ะนะครับเขาเลือกที่ผลงานเนี่ยแหละปัญหาข้างหน้าที่คุณจะต้องแก้ให้ได้คือถ้าท่านอดีตนายกทักษิณคุมบังเหียนการบริหารเศรษฐกิจ คำเดียวครับคุณสู้เขาได้ไหมเนี่ยแล้ว4ปีอะค่ะถ้า4ปีเนี่ยพลิกฟื้นพลิกแผ่นดินเลยนะสมมุติว่ามีเงินเข้ามีนู่นเข้ามีนี่เข้าทุกคนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทุกวันนี้ต้องบอกนะทุกวันนี้ที่ไม่ลืมนายกทักษิณเพราะอะไรเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจนะฮะเงินนะฮะ
เงินเข้ากระเป๋านะฮะแต่อุดมการกินไม่ได้อ่ะผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันถามว่าที่เข้าป่ากันไปจนออกมาถึงทุกวันนี้ไปเป็นอาจงอาจารย์ก็กินเงินเดือนภาษีประชาชนน่ะคือเป็นอย่างนี้ไหมคะถ้าเกิดสมมติคนเราเนี่ยปัจจัย4เนี่ยเพียงพอแล้วถึงตอนนั้นน่ะเราจะสร้างฝันอะไรต่อมันเป็นอีกเรื่องนึงได้ถูกแต่ต้องเข้าใจว่าณปัจจุบันนี้ปัจจัย4มันยังไม่ครบเลยเพราะไอ้ปัจจัย5ปัจจัย6มันก็มาไหนจะรถไหนจะที่อยู่ที่แบบคุณก็ต้องซื้ออ่ะไหนจะเหมือนกับว่าทุกวันนี้ที่คนน่ะมันยังไม่ปัจจัย4ยังไม่ครบยังไม่ครบอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อะไรอ่ะมันท้องมันยังไม่อิ่มแล้วหัวมันจะไปคิดความอย่าเพิ่งถึงขนาดเลยเอาง่ายปัจจัย4นะฮะมันจะมาก็คือเงินนะฮะมันไม่มีเงินปัจจัย4มันก็ไม่เกิดถ้าเศรษฐกิจมันดีปัจจัยเงินมันมาปัจจัย4ครบก็ขอโทษนะฮะมันก็ค่อยเป็นปัจจัยที่5ที่6ที่7ที่8เพราะว่าบอกที่ผมบอกนะฮะทุกวันนี้ปัจจัยที่5ทุกคนก็อยากได้ใช่เดี๋ยวรถก็อยากได้เทสลาฉันก็อยากได้เนี่ยไอ้แพดก็ต้องหมอกมันต้องมาอะไรฟีโน่ต้องมีเพราะอะไรมันเท่าไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นกว่ามันจะเต็ม4ปีนี้มันไม่เต็มแล้วบอกเลยครับว่าไอ้4ปีนี้ถ้าเพื่อไทยมาบริหารเศรษฐกิจจริงๆคุณจะสู้กับเขายังไงใน4ปีข้างหน้าเพราะทุกคนจะมองเลยว่าแน่รุ่นนี้เนี้ยรุ่นนี้ฮะรุ่นนี้เขาก็จะมองว่าอ้าวเพื่อไทยกลับมารอบนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจมันดีสมมุตินะที่พ่อแม่เคยพูดไว้ไม่เห็นเขาทำจริงด้วยจริงอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะคนเขาก็จะไปเลือกเพื่อไทยจะเกิดอะไรขึ้นฮะคะแนนครั้งหน้าจะถึง100หรือเปล่ายังไม่รู้ภาพจำของก้าวไกลเนี่ยจะกลายเป็นฝ่ายค้านมือหนึ่งที่ขุดคุยเก่งหรือเปล่าเนี่ยถึงตอนนั้นมันจะติดลมตรงนี้หรือเปล่าจากที่คนบอกว่ารอบนี้คือคนที่เลือกมาจนได้เยอะขนาดนี้เขาอยากให้ลองมาบริหารมันมีปัจจัย3ปัจจัยที่ที่เขาเลือกก้าวไกลนั่นก็คือ450ถูกไหม450 3,000 บาทถูกไหม 3,000 บาทซึ่งไอ้2 อย่างนี้ไม่มีอยู่แล้วไปแล้วยิ่งถ้าไปเป็นฝ่ายค้านโอกาสมันไม่มีผมพูดแบบตรงๆนะฮะไอโอกาสอย่างนี้มันไม่มีแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันจบมันไม่มีพอมันไม่มีเนี่ยมันก็เหลืออย่างสุดท้ายทำยังไงอะต่อคิดจะต่อเองกันละกันนะฮะเพราะว่าหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอกันใหม่วันจันทร์ซึ่งก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าอาทิตย์หน้าจะมีความสนุกวันจันทร์ยังไม่มีอะไรวันจันทร์ยังไม่มีอะไรแต่ว่าต้องมีกลิ่นอะไรมีอะไรเล็กๆน้อยๆโผล่มาบ้างแหละวันที่16วันอะไรอ่ะวันที่16สักครู่ค่ะวันพุธไหมต้องเปิดปฏิทินกันเลยทีเดียววันที่16เป็นวันพุธวันพุธนะฮะค่ะก็ถ้าจะมีโหวตก็จะเป็นวันที่17 17เพราะฉะนั้นก็ต้องคุยวันที่วันอังคารวันอังคารเลทสุดคือวันอังคารจะได้เห็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติก็วันอังคารก็จะมีการแถลงวันทางการหมดเวลาแล้วฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ